ช่วยไปดูคุณพ่อคุณแม่นะคุณปู่คุณยาคุณตาคุณยายของคุณที่บ้านด้วยยังเห็นข้อเท้าอยู่หรือเปล่ายังเห็นตาตุ่มอยู่หรือเปล่าสัญญาณเตือนโรคไตเรื่องของอาการบวมนะคะไม่ว่าจะเป็นบวมบริเวณเท้าบวมบริเวณหน้าบวมบริเวณหนังตา ช่วงแรกๆมันจะยุบยุบวมบวมยุบยุบวมบมนะคะจนเราอาจจะไม่ทันสังเกต แต่ถ้าเกิดอาการมันเยอะขึ้นมันจะเริ่มบวมถาวรนะคะใครที่มีออก,การทญญานยาไขมันความดันเบาหวานอยู่เนี่ยลองดูตัวเองนะคะว่ายังเห็นข้อเท้าอยู่หรือเปล่ายังเห็นตาตุ่มอยู่หรือเปล่านะคะบางทีบวมจนไม่เห็นตาตุ่มแล้วก็ไม่รู้ตัวว่าบวมนะมีเคสหนึ่งเหมือนกันนะคะที่คุณแม่นะก็ทญญานยาไขมันความดันนะแล้วก็ ผลผลของจากโรงพยาบาลเนี่ยเวลาที่คุณหมอบอกอาจจะบอกเฉพาะโรคที่เราเป็นนะคะโดยที่ถ้ามันไม่ได้ค่าผิดปกติมากก็อาจจะไม่ได้มีการเอาแวร์หรือมีการเตือนให้เราทราบก่อนเรื่องผลเลือดเป็นเรื่องของเรานะเราควรจะดูด้วยถ้าเรามีภาวะเสี่ยงเพราะฉะนั้นเช็คสัญญาณเตือนโรคไตเนี่ยสำหรับคนที่กินยาไขมันความดันเบาหวานมาเป็นเวลานานนะคะควรจะต้องเช็คเลยค่ะ เพราะคนส่วนใหญ่เนี่ยน้อยมากนะคะที่รินเจอนะคะทีอ่อยู่ดีๆมาถึงเป็นโรคไตเฉียบพลันเลยเคสนี้ก็จะมีกลุ่มที่กินเครื่องดื่มชูกําลังนะคะ ทุกวันเชา้ากลางวันเย็นแบบนี้นะซึ่งหลายๆคนก็ไม่ได้มีพฤติกรรมเหล่านั้นเยอะนะคะแต่โดยส่วนใหญ่แล้วที่เจอที่พบมากที่สุดก็คือเรื่องของเบาหวานไขมันความดันเนี่ยแหละค่ะที่เยอะมากๆนะใครกินยาก,กลุ่มนี้อยู่นะคะอยากจะให้ช่วยไปดูคุณพ่อคุณแม่นะคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายของคุณที่บ้านด้วยนะว่าเริ่มมีอาการบวมแล้วหรือยัง เคสเมื่อกี้ที่บอกนะคะคุณแม่อายุประมาณ80นะกินยาไขามันความดันมาต่อเนื่องแต่เขาบอกว่าปกตินะคะเรื่องไตเป็นยังไงเขาบอกว่าปกติพอเอาผลเลือดมาดูปรากฏว่าเป็นไตระยะ 3A แล้วนะคะก็คือค่อาไตลดลงเหลือระยะ 3A ดังนั้นเองเนี่ย แล้วก็มาสังเกตว่าข้อเท้าอะค่ะไม่เห็นมาเป็นเวลานานแล้วนั่นก็คือเริ่มมีภาวะบวมก็เลยเริ่มที่จะดูแลนะคะใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมสามารถกดติดตามรินนะคะทักอินบ็อกซ์กันได้เลยรินยินดีบริการทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะวันนี้ขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะคะสวัสดีค่ะ